สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระความรู้มาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะผักกาดขาวที่มีจุดดำๆไม่ได้สกปรกควรรีบคว้าเอาไว้ค่ะคุณเคยสังเกตไหมว่าผักกาดขาวมักมีจุดด่างดำเล็กๆน้อยๆตามลำต้นและใบจำนวนมากหลายคนคงคิดว่ามันอาจทานไม่ได้ดังนั้นเวลาเลือกซื้อก็จะเลือกต้นที่ไม่มีจุดดำๆเพราะดูสวยน่าทานมากกว่าแต่คุณรู้อะไรไหมคะอันที่จริงแล้วจุดสีดำเหล่านั้นเป็นสัญลักษณ์ของสารอาหารในผักกาดขาวต่างหากค่ะสื่อต่างประเทศรายงานว่าผู้จัดการร้านขายผักดองแห่งหนึ่งได้ออกมาเปิดเผยในรายการของประเทศญี่ปุ่นว่าหลายคนเข้าใจผิดไม่กล้าซื้อผักกาดขาวที่มีจุดดำๆจึงอยากจะนำเรื่องราวนี้ออกมาเล่าสู่กันฟังและเป็นความรู้แก่ผู้คนมากขึ้นเพราะผักกาดขาวในปีนี้มีจุดดำจำนวนมากแต่ไม่ใช่เพราะมันสกปรกหรือเป็นเชื้อราหรอกนะแต่เป็นโพลีฟีนอลฉะนั้นหากคราวหน้าไปร้านขายผักหรือขายผักดองแล้วเจอผักกาดขาวที่มีจุดดำควรรีบคว้าเอาไว้โพลีฟีนอลคือสารอาหารที่มีคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพคือต้านอนุมูลอิสระลดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือดกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันต้านแบคทีเรียไวรัสป้องกันฟันผุและอื่นๆอีกมากมายค่ะแต่หลายคนที่ซื้อผักกาดขาวมาแล้วมักจะเห็นจุดสีดำหรือเป็นรูตามใบของผักกาดขาวและไม่แน่ใจว่าจุดสีดำแบบไหนที่กินได้หรือไม่ได้วันนี้เราหาคำตอบมาให้แล้วค่ะ 1. ลักษณะของจุดสีดำเล็กๆเศษดินและสิ่งสกปรกที่มากับเพลี้ยลักษณะนี้ให้ล้างออกให้สะอาดแล้วนำมาต้มให้สุกก็สามารถทานได้ปกติค่ะ 2. จุดสีดำที่ไม่สามารถล้างออกอาจเกิดจากธาตุอาหารไนโตรเจนมากเกินไปปัจจุบันยังไม่มีรายงานถึงอันตรายจากการกินผักชนิดนี้ 3. จุดด่างดำขนาดใหญ่เต็มใบผักกาดจุดด่างเหล่านี้เกิดขึ้นจากการเก็บในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมและอาจเกิดโรคราน้ำค้างไม่ควรรับประทานค่ะ 4. ใบช้ำเน่าเริ่มเป็นอาการของเชื้อแบคทีเรียทำให้ผักเน่าอย่างรวดเร็วภายใน 2-3 วันจึงไม่ควรรับประทานค่ะดังนั้นจะมีเพียงผักกาดขาวเท่านั้นที่เมื่อรับสารโพลีฟีนอลเข้าไปจำนวนมากแล้วจะทำให้มีจุดดำๆเกิดขึ้นในความเป็นจริงผักกาดขาวทุกต้นล้วนมีโพลีฟีนอลทั้งนั้นแต่โพลีฟีนอลเดิมมีอยู่ในเซลล์ของผักกาดขาวอยู่แล้วแต่ถ้าได้รับสารโพลีฟีนอลมากเกินไปและเมื่อสารชนิดนี้ระเหยออกมาสัมผัสกับอากาศก็จะกลายเป็นสีดำและกลายเป็นจุดด่างดำเล็กๆที่เราเห็นนี่เองค่ะผักกาดขาวมีสารอาหารและประโยชน์มากมายและยังมีใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำซึ่งช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของลำไส้ได้เป็นอย่างดีแต่วิตามินหลายอย่างในผักกาดขาวอาจถูกทำลายไปเมื่อต้มสุกที่อุณหภูมิ 60-90 องศาแนะนำให้ใส่น้ำส้มสายชูในน้ำขนาดต้มเล็กน้อยเพื่อป้องกันการสูญเสียวิตามินค่ะและนี่ก็คือสาระความรู้ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้กันค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ